สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนพี่พี่นะคะวันนี้ตั้มจะมารีวิวต้นจิงจูฉ่ายบ้างนะคะอันนี้ก็เป็นผักนะคะกินได้นะคะบ้านตั้มเนี่ยก็จะซื้อมาปลูกไว้2ต้นนานแล้วแล้วก็ตัดกินยอดเรื่อยๆอันนี้พอดีแตกมาใหม่นะคะว่าจะทำอะไรกินแบบต้มจืดใส่วุ้นเส้นอะไรอย่างเงี้ยตั้มก็จะใส่ใบจิงจูฉ่ายด้วยนะคะอันนี้หลายคนเนี่ยอาจจะมีต้นเนี้ยปลูกไว้ที่บ้านแต่ว่าพอดีช่วงเนี้ยหน้าร้อนเนี่ยแล้วผักของจิงชูฉ่ายเนี่ยเขาเป็นพืชเป็นพืชชนิดแบบมีฤทธิ์เย็นนะคะคนที่ช่วงเนี้ยหน้าร้อนก็กินประเภทจิงชูฉ่ายเนี่ยดีนะคะไว้สำหรับประกอบอาหารสรรพคุณก็เยอะแยะมากมายเลยนะคะที่หลายๆคนน่าจะรู้นะแต่ว่าสำหรับเนี่ยบ้านตั้มเขาก็จะกินจิงจูฉ่ายเป็นประจำนะคะแต่ว่าวันเนี้ยตั้มจะมาตัดขยายน้องเพิ่มให้เป็นหลายๆกระถางก็เลยอยากจะอัดรีวิววิธีขยายต้นจิงจูฉ่ายนะคะสำหรับบางคนก็อาจจะทำเป็นแล้วหรือว่าเพื่อนเพื่อนบางคนเนี่ยก็อาจจะเลี้ยงแต่ไม้ด่างเนาะบ้านตั้มก็จะมีทั้งพืชที่กินได้แล้วก็ไม้ด่างแต่อันเนี้ยวันนี้เรานอกเรื่องนิดนึงเนาะเพราะว่ามันเป็นผักที่มีประโยชน์มากเลยนะคะเช่นสรรพคุณเนี่ยก็บำรุงปอดนะคะสำหรับคนที่เคยเป็นโควิดมาก่อนเนี่ยกินจิงชูฉ่ายเนี่ยจะดีมากๆเลยนะคะเพราะเป็นราชินีแห่งผักเลยนะคะก็คือดูแลเรื่องปอดฟอกเลือดอะไรอย่างเงี้ยสำหรับคนที่เคยเป็นโควิดมาเนี่ยจำว่าดีนะถ้ากินอันเนี้ยแล้วก็มีสารที่ป้องกันมะเร็งยับยั้งเชื้อมะเร็งได้ดีด้วยก็เลยอยากจะขยายเพิ่มด้วยนะคะแล้วก็ในการฟอกเลือดอะไรอย่างเงี้ยค่ะตามว่ามันดีนะช่วงหน้าร้อนเนี่ยก็กินเป็นผักฤทธิ์เย็นนะคะวิธีขยายเนี่ยก็ตามว่าตามจะปักชำน้ำเหมือนไม้ทั่วๆไปเนาะแล้วก็ลักษณะใบเขาเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มแตกยอดมาใหม่แล้วคือตามมาตัดไปแล้วเนี่ยค่ะกินเป็นประจำนะคะอาจแทบจะทุกอาทิตย์เลยแต่คะเนี่ยตั้มไม่อยากมีแค่นี้เพราะว่าตอนที่ตั้มซื้อมาตั้มก็ซื้อมาแค่2ต้นแล้วก็เอามาใส่กระถางตอนซื้อมาก็จะเป็นถุงดำเล็กๆนะคะแล้วก็มาเลี้ยงใส่กระถาง8นิ้วก็ได้กินตลอดก็เลยรู้สึกว่าพอรู้ว่าสรรพคุณมันดีด้วยอย่างเงี้ยดูแลปอดรับยั้งเชื้อมะเร็งก็เลยอยากจะขยายเพิ่มเติมไว้ให้คุณพ่อคุณแม่ได้ทานด้วยนะคะนี่นะคะอันนี้ตั้มจะตัดออกไปบางส่วนแล้วก็เดี๋ยวตั้มจะหายอดไว้ปักชำตั้มรู้สึกว่าต้นเนี่ยเขายืดออกมาแล้วแป๊บนึงนะคะนี่เขาจะมีไหลเหมือนมันเขามีเครืออย่างเงี้ยค่ะดูใกล้ๆนะคะนี่ค่ะอันเนี้ยยืดออกมาตั้มจะก็ขยายออกแล้วก็ว่าจะขยายเพิ่มสัก 2-3 กระถางนะคะบ้านไหนยังไม่มีก็ไปหามาปลูกนะคะเป็นผักที่แบบชั้นเลิศเลยอ่ะเขาปกป้องเชื้อมะเร็งได้ดีด้วยนะคะลองเสิร์ชหาความรู้ในอินเทอร์เน็ตเยอะแยะเลยต้นจิงชูฉ่ายคือในสวนใหญ่ๆเนี่ยเขาก็ปลูกส่งตลาดส่งอะไรเงี้ยแต่คือสำหรับครัวเรือนเนี่ยก็มีติดไว้ปลูกไว้กินก็ต้องว่ามันก็ดีต่อสุขภาพในครอบครัวนะคะนะคะแต่ตอนนี้ก็คือต้องอยากมีหลายๆต้นและอย่างเงี้ยค่ะเอาไว้ให้คุณพ่อคุณแม่ได้ทานด้วยแล้วก็มันจะได้แบบสลับกันแตกอะไรอย่างเงี้ยค่ะปกติต้องจะเลี้ยงพวกไม้ไว้กินเนี่ยก็ประมาณ 2-3 กระถางไว้ไม่ได้เลี้ยงเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวตั้มก็จะปักชำเรียบร้อยแล้วตั้มจะตัดคลิปลงให้ดูนะคะอย่าอันนี้ตั้มพอดีตั้มถือกล้องถ่ายคนเดียวด้วยแล้วก็ไม่ถนัดเนาะยังไงเดี๋ยวตั้มตัดต่อคลิปอีกอันนึงเรียบร้อยดีแล้วตั้มก็จะมาลงทีเดียวให้เพื่อนๆดูนี่นะคะต้นชิงจูฉ่าย